กลับมาชมข่าวข้ามกันต่อครับผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและปะตทต่อสารปกครองหลังไม่ส่งมอบคืนทรัพย์สินของชาติมูลค่ากว่า50,000ล้านบาทนายศิราชาวงสารยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถแถลงว่า พื่อตรวจการแผ่นเดินเห็นชอบร่วมกันเตรียมยื่นฟ้องสารปกครองคดีจแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ดินของกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและปตทซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมะติคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่มีการโอนคืนที่ดินและทรัพย์สินโครงการท่อบางประกงวังน้อยโครงการท่อจากชายแดนไทยพม่าราชบุรีและโครงการท่อราชบุรีวังน้อยให้แก่กระทรวงการคลังมูลค่ากว่า52,000ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ธันวาคม2550 ในวันที่10สิงหาคม2553โดยมีผู้ถูกฟ้องดำเนินคดีจำนวน11คนท่านนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนให้ถึงที่สุดถึงแม้จะมีผู้บริหารของปตทส่งจดหมายข่มขู่ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้ดำเนินการถูกต้องทุกอย่างแล้วและให้หยุดเคลื่อนไหวก็ตามสำหรับคดีนี้สารปกครองมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่14ธันวาคม2550ให้ปตทแปรรูป,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 ปและแบ่งแยกทรัพย์สินกลับมาเป็นของรัฐ ขณะที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมถแถลงยืนยนันปตทนั้นส่งคืนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน